สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาสมาร์ทวอชนะครับมีงบประมาณไม่เกิน 2,000 บาทครับอยากได้สมาร์ทวอชตัวที่ใช้งานได้จริงและคุณภาพดีนะครับผมแนะนำเลยครับกับตัวนี้ครับ Nanotech QW09 ครับไปแกะกล่องกันเลยนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงต้องบอกก่อนครับว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยใช้สมาร์ทวอช Android Watch สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดครับแต่ตัวนี้เนี่ยต้องหยิบมารีวิวเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้หลังจากได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยด้านในครับก็จะหน้าตาเป็นสมาร์ทวอชแบบนี้นะตัวหน้าจอครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับมีปุ่มกดแบบ1ปุ่มนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอทัชสกรีนระบบสัมผัสนะกันน้ำกระเด็นได้ห้ามใส่อาบน้ำห้ามใส่ว่ายน้ำด้านบนครับมีกล้องมา1ตัวนะครับแล้วก็สายเนี่ยเป็นยางซิลิโคนนอกจากนั้นครับในกล่องครับก็จะมีคู่มือนะครับมีตัวสายชาร์จแน่นอนเลยนะแล้วก็ฟิล์มกันรอยครับแต่ต้องเอาไปติดเองนะอย่างที่เราบอกกันเสมอครับของที่เราซื้อจาก Lazada แบบนี้นะครับคุณภาพเนี่ยมาตามราคาอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ราคาก็ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะครับคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาด300มิลลิแอมป์ครับส่วนระบบปฏิบัติการของเครื่องนะครับก็จะเป็น Android version 4.42 ครับ MTK6572 ครับ Dual Core นะแรมเนี่ยให้มาถึง512เมกครับแล้วก็หน่วยความจำที่เป็นรอมในเครื่องครับก็คือ4 GB ครับรองรับระบบบลูทูธแล้วก็สามารถใช้งาน Wi-Fi นะครับใส่ซิมได้นะไม่ว่าจะเป็น850 900 1,800 GSM นะครับส่วนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีน LED นะครับขนาด 1.54 นิ้วครับทีนี้เรามาลองมาดูฟังก์ชันในการทำงานกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่ซิมนะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เฉยๆครับหน้าจอเวลาเปิดขึ้นมาครับก็จะเป็นนาฬิกาครับซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็บอกว่าเปลี่ยนได้หลายแบบด้วยครับโดยการกดค้างหน้าจอครับมีสกรีนหน้าจอให้เลือกเยอะเลยนะเมื่อเลือกสกรีนหน้าจอเป็นที่ถูกใจแล้วนะครับเราเข้าไปดูฟังก์ชันในการใช้งานทั่วไปกันก่อนเลยนะครับกดสไลด์ไปทางขวาครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโหมดออกกำลังกายนะครับเราสามารถบันทึกการออกกำลังกายนะครับเป็นการเดินการเผาผลาญแคลอรี่นะครับโดยถ้าเกิดเราปัดสไลด์ลงมานะครับก็จะเข้ามาหน้าจอบันทึกผลครับซึ่งเขาก็จะบอกเป็นตัวเลขนะแล้วก็มีการแสดงผลเป็นกราฟให้ด้วยรวมถึงอันนี้ครับน่ารักมากๆนะก็การเผาผลาญแคลอรี่ครับว่าวันนึงเนี่ยเผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่ครับโดยทุกครั้งที่เข้ามาหน้าจอนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนไอคอนด้านข้างครับไปเรื่อยๆด้วยนะเป็นเมื่อกี้เป็นเบียร์ตอนนี้เป็นชีสละเป็นขนมก็มีครับหลังจากนั้นครับปัดต่อมาทางขวานะครับสำหรับคนที่ใส่ซิมการ์ดครับก็จะเป็นบันทึกประวัติการโทรนะครับรวมถึงประวัติของ SMS ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆมันสามารถเชื่อมต่อกับตัวเวเทอร์ครับวัดอากาศได้นะแต่ตัวนี้ก็คือต้องใส่ซิมเหมือนกันฟังก์ชันอื่นๆครับจากหน้าจอนะครับให้แตะ1ครั้งครับจะเข้ามาที่เมนูหลักนะครับก็มีการตั้งนาฬิกานะครับตั้งค่าต่างๆนะแล้วก็ตั้งค่าการรับสายโทรเข้าโทรออกสลีปไทม์นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ของ Sony นะแต่เนื่องจากว่าเป็นกล้องที่มีเลนส์ขนาดเล็กครับแล้วก็เซ็นเซอร์ขนาดเล็กนะเราก็คงไม่คาดหวังอะไรกับตัวกล้องมากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ่ายได้ทั้งภาพถ่ายได้ทั้งวิดีโอนะครับที่สำคัญคือสามารถปรับเอฟเฟคต่างๆได้เหมือนสมาร์ทโฟนเลยนะครับมีปรับค่าไว้บาลานซ์โหมดต่างๆเอฟเฟคสำเร็จรูปนะครับปรับแต่งสีนะทำได้เยอะดีครับจริงๆแล้วโหมดอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือน Android นะแล้วก็สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็น WhatsApp Facebook Twitter นะครับแล้วก็สามารถเข้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจาก Play Store ได้ครับและที่ชอบมากๆครับตัวนี้ก็สามารถเข้าเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยนะนี่เข้า Google ก็ได้นะครับแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยผมว่ามันอาจจะค่อนข้างเล็กไปนิดนึงครับแต่ว่าถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะส่วนหน้าจอเนี่ยเราสามารถยืดขยายได้ด้วยครับคือมันค่อนข้างเล็กครับแล้วก็ใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงครับในการเซิร์ชข้อมูลต่างๆนะแต่สรุปครับก็คือฟังก์ชันมันค่อนข้างดีครับแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ค่อนข้างเร็วเลยนะสำหรับคนที่อยากได้มือถือในรูปแบบของนาฬิกาครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยนะที่น่าเอาไปทดลองใช้ดูครับก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับใครอยากได้ก็สั่งได้เลยครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมไปแล้วครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ